สักอย่างในตัวฉันมันกำลังปะทุออกมาฉันไม่สนใจอะไรอีกแล้วฉันไม่อยากแข็งแกร่งกว่าเจ้าคารอสนั่นอีกฉันไม่อยากจะกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าและฉันไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ฉันไม่สนใจอะไรทุกอย่างแต่ในตอนนี้มันได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วการต่อสู้ที่แท้จริงมันต่อจากนี้ตั้งหาก